ทีนี้เกือบเสร็จแล้วเนาะเสร็จยังนะเสร็จแล้วเรามาดูข้อ19กันข้อ19เป็นโจทย์วิเคราะห์อีกแล้วยากนิดนึงนะค่อนข้างยากนะข้อนี้แถมเป็นโจทย์ที่เหมือนจะดีแต่เขาไม่ดีด้วยเดี๋ยวพี่จะบอกว่าทำไมมันถึงพี่ถึงพูดว่าเป็นโจทย์ที่เหมือนจะดีแต่ว่าไม่ดีได้ไหมทีนี้อันนี้คือชอยโจทย์เนี่ยมันเป็นโจทย์วิเคราะห์นะเป็นโจทย์วิเคราะห์ที่ยากแล้วก็จริงๆมันเป็นโจทย์ที่ดีแต่ข้อสอบเนี่ยมันออกฮะให้มันเป็นข้อสอบที่ไม่ดีเท่าไหร่คือคนออกข้อสอบค่อนข้างจะติงตองนิดนึงอะไรพูดง่ายจดเสร็จยังให้เราคิด1นาทีแล้วเจอนะนี่เขาบอกว่าไงนะเขาบอกว่าแยกไทลาคอยมาจากคลอโรพาสที่สมบูรณ์จำนวน1แล้วนำไปใส่ในบัฟเฟอร์ที่มีค่า pH 4 1ชั่วโมงจากนั้นนำไปใส่ในบัฟเฟอร์ที่มี pH 8 1ชั่วโมงในที่มืดควรจะพบสิ่งใดได้ไหมนั่งลองคิดดูก่อนเขาบอกว่าเนี่ยนะถ้าหากเรามีคาร์โบพาสอยู่ไล่คิดไปทีละสเต็ปนะถ้าหากมีคาร์โบไฮเดรตอยู่เนี่ยใช้สีเขียวแล้วกันคาร์โบไฮเดรตอยู่ข้างในก็จะมีเยื่อหุ้มเยื่อหุ้มชั้นทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่กาหน้าอินเตอร์กาหน้าไทลาคอยพวกเนี้ยเยื่อหุ้มทั้งหมดเนี่ยนะเราเรียกว่ามันเป็นไทลาคอยเมมเบรนซึ่งเขาบอกว่าไงนะเขาบอกว่าเราสกัดออกมาเนี่ยสมัยออกมาเป็นก้อนหนึ่งแล้วกันก้อนนี้คือไทลาคอยที่เราสกัดออกมาใช่ไหมทีนี้เราเอาไปใส่ในบัฟเฟอร์ตอนแรกที่มี pH เท่าไหร่มี pH 4เวลา1ชั่วโมงจากนั้นนำไปใส่ในหลอดทดลองที่มีค่า pH เป็นค่า pH 8อีก1ชั่วโมงในที่มืดด้วยถามว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะตรวจพบสารชนิดใดขึ้นลองคิดดูได้ปะอ
จทย์ข้อเนี้ยมันมีวิธีคิดอยู่อะถ้างั้นพี่เฉยแล้วกันนะคือละครเมมเบรนเนี่ยจำได้ไหมถ้าพูดถึงการสังเคราะห์ด้วยแสงในละครเมมเบรนเป็นส่วนที่เกิดปรากฏการณ์อะไรขึ้นเกิดปฏิกิริยาอะไรขึ้นข้างบนในละครเมมเบรนจำได้ปะมันจะเกิดปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าไลท์รีแอคชั่นขึ้นซึ่งไลท์รีแอคชั่นเนี่ยนะจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้มีไลท์รีแอคชั่นอย่างเดียวถูกไหมมันจะมีไลท์รีแอคชั่นถ้าหากแบ่งย่อยๆออกมาเนี่ยนะมันจะประกอบไปด้วยกระบวนการการขนส่งอิเล็กตรอนแล้วก็มีการสร้าง ADP ซึ่งเราจะใช้พลังงานของพลังงานแสงเนี่ยมาเป็นตัวอ้อมๆในการสร้าง ATP นั่นเองทีนี้คำถามก็คือในการทดลองเนี่ยเขาพูดถึงส่วนไหนของไลท์รีแอคชั่นเขาพูดถึงกระบวนการไหนของไลท์รีแอคชั่นคิดว่าเนื่องเกี่ยวกับค่า PS เนี่ยเป็นอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนหรือว่าเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้าง ADP เป็นขั้นตอนของการสร้าง ATP ถูกไหมเป็นขั้นตอนของการสร้าง ADP เพราะว่า ADP เนี่ยเราใช้โปรตอนแกรเดียนในการสร้างโปรตอนแกรเดียนก็พูดถึงค่า PS นั่นเองค่อยๆ คิดไปทีละสเต็ปนะนึกตามทันไหมล่ะคราวนี้เนี่ยนะเขาบอกว่าไงคราวนี้เขาบอกว่าถ้าหากเราไปแช่ใน PS4 มีค่าเป็นกรดหมายความว่ามีโปรตอนสูงถูกปะคิดว่าเอาไทลาคอยเนี่ยเยอะคุ้มไทลาคอยที่มันบรรจุแบบไทลาคอยนี่คือเขาสกัดออกมาเป็นแบบคล้ายๆเป็นถุงหนึ่งไม่มีการฉีกขาดไม่มีอะไรทั้งสิ้นนะคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นก่อนจาก pH ที่มันมีค่าเป็นกลางเนี่ยเราเริ่มต้นที่ pH 7เราเอาไปแช่ในสารละลายบัฟเฟอร์ที่มี pH 4ถามว่ามันจะเกิดการเคลื่อนที่ของโปรตอนยังไงแน่นอนว่ามันจะต้องมีการเคลื่อนที่ในรูปแบบของโปรตอนเคลื่อนที่เข้าไปในไทลาคอยเมมเบรนถูกปะเพราะว่าไอเนี้ยตอนแรกเนี้ยมันเริ่มต้นที่ pH 7มีความเข้มข้นของโปรตอนที่10^-7แต่ไอในสารละลายเนี้ยมีความเข้มข้น10^-4คือ pH 4ดังนั้นโปรตอนก็จะวิ่งเข้าเข้าไปในเยื่อนี้จนกระทั่งมันสมดุลกันนึกภาพออกนะทันไหมได้เนี่ยคราวนี้เนี่ยถ้าหากเราเอาไปแช่ในที่ pH 8อ่ะจะเกิดอะไรขึ้นตอนแรกเนี่ยมันมีโปรตอนวิ่งเข้าทำให้ในไทลาคอยด์เมมเบรนเนี่ยมันมีโปรตอนของเข้มข้นสูงแล้วตอนนี้เพราะว่ามันวิ่งเข้าจนสมดุลถูกปะแต่อยู่ดีเราไปไว้ในที่ pH 8คิดว่ามันจะโปรตอนจะมีการเคลื่อนที่ยังไงโปรตอนจะมีการเคลื่อนที่วิ่งออกมาถูกปะไอโปรตอนที่วิ่งออกเนี่ยมันส่งผลยังไงรู้ไหมเนี่ยแหละคอนเซ็ปต์ของมันคือเขาจะถามว่า
ผลที่โปรตอนเนี่ยมันวิ่งออกมาจากไทโคนเมมเบรนมันจะส่งผลยังไงงงคำถามไหมอ่ะตัวอย่างนะถ้าหากมันเป็นไลท์เรีแอคชั่นปกติลองคิดภาพดูไลท์เรีแอคชั่นปกติเนี่ยโปรตอนมันจะวิ่งจากไหนไปไหนมันจะมีทิศทางการวิ่ง2แบบคือแบบที่1กับแบบที่2แบบที่1มันจะวิ่งจากลูเมนไปสโตมากับแบบที่2วิ่งจากสโตมาไปลูเมนจำได้ปะถ้ามันวิ่งจากสโตมาไปลูเมนเนี่ยมันวิ่งได้เนื่องจากใช้พลังงานในการปั๊มโปรตอนซึ่งพลังงานนั้นก็คือพลังงานจากอิเล็กตรอนนั่นเองเพราะว่าความเข้มข้นของโปรตอนเนี่ยนะในสโตมามีน้อยกว่าในลูเมนจะบังคับให้โปรตอนวิ่งจากสโตมาไปลูเมนได้ก็ต้องใช้พลังงานในการปั๊มโปรตอนซึ่งพลังงานนั้นก็เอามาจากการถ่ายทอดอิเล็กตรอนนั่นแหละเนี่ยสโตมามีความเข้มข้นของโปรตอนต่ำแต่ถ้าหากเป็นลูเมนจะมีความเข้มข้นของโปรตอนสูงนะแล้วทีนี้ถามว่าถ้าหากแบบที่2แบบที่1อะลูเมนวิ่งไปสโตมามันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดการสร้าง ATP ขึ้นถูกปะเพราะว่ามันจะวิ่งผ่านโปรตีนที่เราเรียกว่า ATP synthase มันวิ่งผ่าน ATP ที่เราเรียกว่า ATP synthase มันก็เลยมีการสร้าง ATP ขึ้นนั่นเองจำได้ไหมเนี่ยพอได้เนาะแต่ทีนี้ถ้าในอันเนี้ยคือในกรณีของคลอโรพาสจริงๆในส่วนที่เป็นไลท์รีแอคชั่นมันจะมีการสร้าง ATP ขึ้นถ้ามันมีการวิ่งจากลูมินไปสโตมาลูมินก็คือภายในไทลาคอยแต่ในกรณีเนี่ยการวิ่งจากภายในไทลาคอยการวิ่งของโปรตอนจากภายในไทลาคอยออกมาที่บัฟเฟอร์น้องคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นดูชอยมันจะเกิดอะไรขึ้นให้ทายถ้าหากในสายบัฟเฟอร์นี้เนี่ยนะมีโปรตอนวิ่งออกมาจากในลูเมนของไทลาคอยเนี่ยวิ่งออกมายังบัฟเฟอร์มันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะพบสารใดอ่ะแน่นอนว่าไม่เกี่ยวข้องอะไรกับโคโคกับ NADPH เท่านั้นคิดว่ามันจะได้ ATP หรือว่ามี PH ลดลงกว่าเดิมคือความจริงเนี่ยน้องส่วนใหญ่จะตอบว่าอ้าวก็ต้องได้ ATP สิอุตส่าห์คิดมาถึงขนาดนี้แล้วใช่ไหมเพราะว่ามันวิ่งจากทิศทางถูกต้องวิ่งผ่านเยื่อหุ้มในทิศจากในรูเมนออกมาอย่างข้างนอกเราควรจะได้ ATP ไอ้เนี่ยพี่ว่าถ้าหากน้องตอบอย่างเงี้ยน้องถือว่าค่อนข้างจะฉลาดมากถือว่าใช้ได้แล้วแต่ว่าได้เฉลยนะไม่ได้ตอบ ATP นะเหตุผลเพราะว่าอะไรรู้ไหมเป็นเหตุผลที่งี่เง่ามากบอกเลยเหตุผลที่ตอบ ATP ไม่ได้เพราะว่าในโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าในโจทย์ไม่ได้ระบุว่าใส่ ADP กับหมู่ฟอสเฟตไปด้วยทำให้มันมีการสร้าง ATP เกิดขึ้นนั่นเองงี่เง่าไหมนี่คือโจทย์ของสถาบันการทดสอบแห่งชาติชื่อดังนะเออก็แปลกๆเพี้ยนๆดีดังนั้นเฉลยข้อนี้ดันที่เขาเฉลยเนี่ยเขาจะตอบว่า PM มันจะลดลงกว่าเดิมเพราะว่าโปรตอนมันวิ่งออกมาพอมันวิ่งออกมาปุ๊บค่า PH ก็เลยลดลงนั่นเองจากความเป็นด่างก็กลายเป็นกรดมากขึ้นจริงๆพี่ว่ามันน่าจะตอบข้อ2อ่ะถูกแล้วแต่เขาเฉลยบอกให้ตอบข้อ4ก็
ในเมื่อเขาเป็นคนออกคีย์ออกอะไรเป็นคนให้คะแนนก็เชื่อเขาแล้วกันแต่เหตุผลมันงี่เง่ามากเลยอ่ะพี่รับไม่ค่อยได้เท่าไหร่ท่านนะท่านปะโจทย์อย่างเงี้ยเป็นโจทย์ที่ดีนะแต่เขาแต่งให้มันไม่ดีออกมาเลยคือจริงๆถ้าแต่งให้ดีก็ดีได้ก็คือให้ ADP ให้ ADP กับ PI มาด้วยแต่อันนี้ถ้าเขาให้เหตุผลว่าถ้าหากบอกว่าให้ไอ้นี่มามันก็จะเป็นการชักจูงให้เจาะ ATP ก็ง่ายไปเขาเลยไม่ให้อะไรมาเลยแล้วสุดท้ายก็ตอบแค่ PS มันลงแค่นั้นแหละก็แปลกๆดีนะข้อ19เจอเสร็จยังเสร็จแล้วนะทีนี้เรามาดูข้อต่อมาข้อที่20อันนี้ให้วาดรูปก่อนใช้เวลาวาดรูปนิดนึงวาดให้เหมือนได้นะวาดรูปโครงสร้างทางเคมีของสารต่อไปนี้แล้วก็ตอบว่าข้อไหนสามารถสปอร์ตเบสไฮบอนได้ให้เวลาวาดแป๊บนึงเสร็จแล้วยังอ่ะคราวนี้พี่ถามว่าสารชีวโมเลกุลชนิดอะไรที่สามารถสร้างเป็นไทบอนได้สารชีวโมเลกุลชนิดใดที่สามารถฟอร์มเป็นไทบอนได้สารที่สามารถฟอร์มเป็นไทบอนได้มีแค่ชนิดเดียวที่เราเรียนกันคืออะมิโนแอซิดถูกปะอะมิโนแอซิดทีนี้1 2 3หรือ4ที่เป็นอะมิโนแอซิดลองคิดว่าข้อไหนฮะข้อ1ข้อ2ข้อ3หรือว่าข้อ4ข้อ2ถูกไหมข้อ2เป็นตัวที่เราเรียกว่าอะมิโนแอซิดเพราะว่ามันมีหมู่คาร์บอกซิลกับมีหมู่อะมิโนอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งเดียวกันแล้วก็มีไฮโดรเจนอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีอะไรก็ได้ที่เราเรียกว่าอาร์ครบอยู่ดังนั้นไอเนี้ยเราเรียกว่าอะมิโนแอซิดแล้วถามว่าแอซิดตัวที่เหลือเป็นโครงสร้างของอะไรบ้างอ่ะเริ่มตัวที่3ก่อนเราควรจะคุ้นๆอยู่มันมีหมู่อะลดีไฮด์อยู่ปลายสุดแล้วที่เหลือก็เป็นหมู่ OH 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 ทุกอันเลยเนี่ยดังนั้นโครงสร้างเนี่ยเราเรียกว่าเป็นพวกน้ำตาลหรือโมโนแซคคาไรด์ก็คือจะเป็นหมู่คาร์บอนิลอาจจะเป็นอะลดีไฮด์หรือคีโตนก็ได้แล้วก็มีหมู่ไฮดรอกซิลเรียงกันอย่างนี้ตึ๊ดๆๆมี OH อยู่ทุกคาร์บอนเลยเห็นปะอย่างเงี้ยเราเรียกว่าโมโนแซคคาไรด์หรือน้ำตาลโมเลกุลเดียวแล้ว4อ่ะ4นี่ก็ง่ายสอนหลายรอบแล้วอันนี้เป็นโมเลกุลของกลีเซอรอลเป็นโมเลกุลของกลีเซอรอลนะแต่ว่าข้อ1เนี่ยยากหน่อยข้อ1เนี่ยจริงๆเราก็เรียนแล้วแหละแต่ว่าพี่ไม่ได้สอนให้จำอะไรขนาดนั้นอย่างไอ้เนี่ยนะเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าโครงสร้างของโครงสร้างเนี่ยเป็นโครงสร้างที่เราเรียกว่าเป็นเบสที่เราเรียกว่าไนโตรเจนัสเบสสาเหตุที่เรียกไนโตรเจนัสเบสเพราะว่ามันมีไนโตรเจนอยู่ในโมเลกุลเห็นไหมไนโตรเจนัสเบสมีอยู่5ตัวที่เราเรียนกันเป็นองค์ประกอบของนิวเคลียไทด์คือ AGCUT แบ่งออกเป็น2กลุ่มย่อยๆคือไพรีนเพียวรีนกับพีริมิดีนถามว่าไอโครงสร้างเนี่ยเป็นพีโอรีนหรือพีริมิดีนตอบให้ได้แค่นั้นพอ
็นพีอรีนหรือไพริมิดีนโครงสร้างเนี่ยที่เรากำลังดูอยู่กำลังมองอยู่นี่นะเป็นอะไรเป็นไพริมิดีนถูกป่ะไพริมิดีนสาเหตุที่เป็นไพริมิดีนเพราะว่ามันมีวง1วงถ้าหากน้องจำจริงๆไม่ต้องจำหรอกถ้าหากเรียนไปลึกๆเราก็ต้องรู้ด้วยว่าไอ้นี่คือไทมีนทวนครั้งนึงนิดนึงนะถ้าหากเพียวรีนเนี่ยมันจะเป็นวงแหวน2วงมีอยู่2ตัวคือ A กับ G A มาจากอะดีนีน G มาจากกัวนีนส่วนอีกพวกหนึ่งคือไพริมิดีนไพริมิดีนเนี่ยจะมีอยู่แค่วงเดียวคือ C U แล้วก็ T C คือไซโตซีน U คือยูราซิล T คือไทมีนดังนั้นในรูปเนี่ยเราเห็นแค่วงกี่วงมีวงแค่วงเดียวถูกปะเราก็ตอบได้อย่างน้อยแหละว่ามันเป็นไพริมิดีนอาจจะไม่ต้องไอเดนก็ได้ว่ามันเป็นเซโรซีนยูราซิลหรือไทมีนนะไม่ยากเนาะผ่านไหมให้เวลาลองนิดหนึ่งก็สอบง่ายก็ง่ายยากก็ยากมันก็ส่วนปนกันไปเลยเราก็เก็บข้อง่ายให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้มันเหมือนคล้ายๆกับออกแนวสปีดเทสนิดหนึ่งให้มาร้อยข้อเวลา2ชั่วโมงตกเฉลี่ยแล้วเนี่ยข้อละประมาณนาทีนิดๆมันก็จะมีข้อวิเคราะห์ด้วยข้อไหนมองแล้วตอบด้วยอะไรประมาณนี้ก็ลองไปฝึกดูให้มันเป๊ะๆแล้วกันนะเวลาเอ็นทานจะได้ไม่แป๊กจะได้ไม่เสียใจภายหลังนะจ๊ะได้นะทีนี้มาดูข้อต่อมาข้อที่21กว่าจะผ่านไปแต่ละข้อเนาะล็อกจดล็อกจดมันนานเหลือเกินกว่าจะผ่านไปแต่ละข้อเนี่ยน้องก็นั่งนับในใจว่าอีกกี่ข้อจะเหลือจะถึงข้อ32นะอะไรอย่างนี้ข้อหนึ่งนี่บางข้อก็ 2-3 นาทีก็จบบางข้อก็ 10-20 นาทีมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมจะได้แบบว่าเตรียมการสอบว่าเวลาเจอโจทย์จริงๆเนี่ยเจอข้อสอบจริงๆจะได้รู้ว่ามันมีทั้งข้อที่ทำได้ง่ายๆกับข้อที่ใช้เวลาในการทำอย่างข้อเนี้ยคิดว่าเป็นข้อที่ใช้เวลาเยอะหรือใช้เวลาน้อยข้อนี้ก็เป็นข้อที่มองแล้วตอบอีกแล้วจริงๆแล้วอ่ะลองโจทย์ไปแป๊บหนึ่งก่อนแล้วก็คิดแล้วก็ตอบเลยข้อนี้ง่ายๆอีกแล้วตอบ1 2 3 4ตอบข้อไหนตอบข้อ3ถูกปะอย่าลืมนะ ATP เนี่ยพลังงานของมันมาจากโปรตอนเกเรียนโดยตรงแต่จริงๆแล้วมันก็ใช้พลังงานแสงกับพลังงานอิเล็กตรอนแบบอ้อมๆมาแหละคือไอ้พลังงานเนี่ยมันใช้มาอ้อมๆนะจริงๆแล้วก็ใช้แล้วก็ใช้พลังงานที่แสงที่ลงสู่ดูดซับไว้ด้วยแต่ว่าเนี่ยมันเป็นการใช้พลังงานแบบอ้อมๆก็คือเราใช้พลังงานของแสงที่ดูดซับไว้ก่อนมาให้กับอิเล็กตรอนอิเล็กตรอนนั้นก็ใช้ในการปั๊มโปรตอนพอปั๊มโปรตอนปุ๊บก็เกิดเป็นโปรตอนแกเดียนก็เลยตอบข้อ3ข้อ3เนี่ยมันตรงที่สุดจริงๆข้อ1ข้อ2ข้อ3ก็ช่วยกันนะ
แต่ก็สารนี้มันตรงที่สุดเราไปทบทวนดีๆนะว่ามันมีการเปลี่ยนรูปพลังงานจากพลังงานแสงไปอยู่ในรูปของอิเล็กตรอนแล้วก็อยู่ในรูปของโปรตอนแกเดียนแล้วก็อยู่ในรูปของ ATP บาบาบาได้นะแต่ว่าข้อ4เนี่ยอิเล็กตรอนแกเดียนไม่เคยมีเลยนะเราไม่เรียนกันใครตอบข้อ4นี่พิจารณาตัวเองด่วนๆอิเล็กตรอนแกเดียนไม่มีจริงนะจ๊ะหมายถึงไม่มีจริงไม่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่เราเรียนนะจริงๆมันก็มีแหละแต่ว่าในเรื่องการสังเคราะห์แสงในเรื่องของโปรตอนมากกว่าได้ไหมอย่าลืมนะไลท์เรียคชั่นพลังงานแรกสุดเลยแล้วเอามาจากแสงแล้วแสงก็เอามาส่งให้ต่อกับพวกพิกเมนต์พิกเมนต์ก็หลุดออกมาในรูปของอิเล็กตรอนพลังงานสูงจากนั้นมันก็ถูกส่งทอดอิเล็กตรอนแล้วก็มีการดูดซับเอาไปใช้ในการปั๊มโปรตอนพอปั๊มโปรตอนก็เบิกโปรตอนแกเดียนแล้วก็เกิดทำให้การสร้างพลังงานในรูปของ ATP ในที่สุดเห็นไหมกว่าจะได้ ATP มาไม่ใช่จากแสงมาเปลี่ยนรูปเป็น ATP เลยอย่างนี้ไม่ใช่มันมีการเปลี่ยนรูปพลังงานเป็นทีละทอดทีละขั้นตอนไปเรื่อยผ่านปะข้อไหนง่ายก็ง่ายข้อไหนยากก็ยากเนาะเวลาสอบอ่านหนังสือไปเยอะๆนะจะได้ไม่เสียใจภายหลังจะได้ไม่ต้องอ่านอีก1ปีอย่างเช่นในคณะแพทย์เนี่ยนะถ้าหากน้องลองตรวจสอบสมาชิกในคณะแพทย์ดูดีๆจะพบว่าประมาณ 10% เนี่ยเป็นเด็กซิ่วหรือไม่ก็อายุเกินเกณฑ์แบบว่าไม่ใช่ม.6แล้วเอ็นทานติดเลยส่วนแล้วอาจจะแบบว่าซิ่วไม่ติดหรือว่าเรียนคณะนั้นแล้วไม่ชอบใจก็เลยไปเรียนหมออะไรอย่างนี้หรือไม่ก็จบปริญญามาแล้วแต่ว่ารู้สึกทำงานแล้วไม่ใช่ก็เลยมาเรียนหมอต่ออย่างนี้ก็มีเหมือนกันมีอะไรที่หลากหลายมากในคณะแพทย์ถ้าหากน้องได้ลองเรียนดูก็ลองหาเพื่อนๆดูแล้วกันนะจ๊ะได้ป่ะจบเสร็จแล้วนะทำความเข้าใจแล้วก็เขียนคำอธิบายของพี่ไปด้วยนะพี่ไม่มีที่เขียนแล้วเพราะว่ามันง่ายให้น้องจดไปตามความเข้าใจน้องนี่จะดีกว่าไม่ใช่ว่าไม่จดนะต้องจดนะว่าพี่พูดอะไรไปบ้างผ่านนะอ่ะทีนี้มาดูข้อต่อมาข้อ22วาดรูปอีกแล้วจุดสำคัญข้อนี้ก็คือให้คาร์บอนมันมีจำนวนเท่ากันด้วยนะในกรดไขมันแต่ละตัวเนี่ยถ้าถามว่าแฟตตี้แอซิดใดน่าจะมีจุดตรงเหลวตอนที่สุดอย่าลืมเขียนคาร์บอนให้มันเท่ากันด้วยนะจริงๆพี่เที่ยวเขียนไม่ค่อยเท่ากันหรอกพี่ก็ไม่ได้เช็คอะไรเท่าไหร่แต่ว่าพยายามเขียนคาร์บอนให้มันเท่ากันอ่ะลองวาดรูปจดไปก่อนได้ปะคือแบบว่าพวกนี้เนี่ยมันจะเรื่องเกี่ยวกับคอนเซ็ปต์เบื้องต้นของไบโอเคมนะว่าสารตระชีนั้นมันมีคุณสมบัติเป็นยังไงคาร์โบไฮเดรตลิปิดโปรตีนเนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงบ้างอย่างนี้เขาทดสอบเรื่องทดสอบความรู้เราเกี่ยวกับเรื่องจุดหลอมเหลวของแฟตตี้แอซิดว่าอันไหนมีจุดหลอมเหลวสูงอันไหนมีจุดหลอมเหลวต่ำเราดูได้ยังไงจริงๆเนี่ยมันแอบเกินหลักสูตรเลยแอบเกินหลักสูตรมานิดนึงได้ป่ะ
อ่ะถ้าอย่างนั้นเรามาดูกันผ่านนะจดเสร็จแล้วเนาะคือเราต้องรู้จักก่อนว่าไอ้แฟตตี้แอซิดเนี่ยมันมีคุณสมบัติเป็นยังไงบ้างแฟตตี้แอซิดจุดล้อมเหลวต่ำหรือสูงดูจากอะไรดูจากสิ่งที่เราเรียกว่าการเป็นการอิ่มตัวด้วยไฮโดรเจนที่เราจะสามารถแบ่งแฟตตี้แอซิดได้เป็น2กลุ่มคือเป็น saturated fatty acid กับอีกพวกหนึ่งคือเป็น unsaturated fatty acid นี่จะมีอยู่2กลุ่มทีนี้การอิ่มตัวเนี่ยเราสามารถอิ่มตัวด้วยไฮโดรเจนเราสามารถสังเกตได้ง่ายจากอะไรสังเกตได้จากพันธะคู่ถูกไหมถ้ามีพันธะคู่แสดงว่ามันไม่อิ่มตัวด้วยไฮโดรเจนเพราะว่าแทนที่มันจะเอาแขนนั้นเนี่ยไปสร้างพันธะกับอะตอมของไฮโดรเจนแต่มันเอามาสร้างกับอะตอมของคาร์บอนที่อยู่ติดกันกลายเป็นพันธะคู่แทนนะดังนั้นเราก็ต้องดูว่ามันอิ่มตัวด้วยไฮโดรเจนจากการที่มันมีพันธะคู่ถ้าหากมันอิ่มตัวเราก็เรียกว่ากรดไขมันอิ่มตัวหรือ saturated fatty acidถ้าไม่อิ่มตัวเราก็เรียกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวหรือ unsaturated fatty acid นั่นเองโอ้ขอโทษทีอ่ะทีนี้คำถามของเราก็คือถามว่าอันไหนที่มีจุดล้อมเหลวสูงกว่ากันระหว่างกรดไขมันอิ่มตัวกับกรดไขมันไม่อิ่มตัวอันไหนมีจุดล้อมเหลวสูงกว่าอันไหนมีจุดล้อมเหลวต่ำกว่าตัวที่มีจุดล้อมเหลวสูงกว่าคือตัวที่เราเรียกว่าอะไรตัวไหนมีจุดล้อมเหลวสูงกว่าจุดล้อมเหลวหรือ melting point เนี่ย MP อันไหนมีสูงอันไหนมีต่ำนะอะไรจำไม่ได้หรอกรดไขมันอิ่มตัวจะมีจุดล้อมเหลวสูงกว่ากรดไขมันไม่อิ่มตัวจะมีจุดล้อมเหลวต่ำกว่า melting point เนี่ยนะดังนั้นในข้อนี้อันไหนเป็นกรดไขมันอิ่มตัวอันนี้เป็นกรดไขมันอิ่มตัวถูกไหมส่วนที่เหลือเนี่ยมันเป็นกรดไขมันไม่อิ่มตัวหมดเลยดังนั้นข้อ1ก็เลยผิดไปเขาถามหาว่าอะไรมีจุดล้อมเหลวต่ำสุดแต่ทีนี้เนี่ยกรดไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยไอ้พันธะคู่อ่ะจริงๆแล้วพันธะคู่มันยังมีการฟอร์มตัวได้2รูปแบบพันธะคู่นะมีการฟอร์มตัวได้2รูปแบบก็คือมีพันธะคู่ที่ทำให้สายเนี่ยยังเป็นสายตรงเหมือนเดิมอยู่เราเรียกพันธะคู่ชนิดนี้ว่าเป็นแบบทรานเนี่ยข้อ1กับข้อ3จะเป็นแบบทรานเห็นไหมจะมีการฟอร์มตัวพันธะคู่ทำให้มันยังเป็นสายตรงอยู่กับอีกแบบนึงเนี่ยเวลามันฟอร์มพันธะคู่แล้วมันจะทำให้เกิดการโค้งงอขึ้นภายในโมเลกุลของแฟตตี้แอซิดการฟอร์มอย่างนี้เราเรียกว่าซิสถามว่าการฟอร์มตัวแบบไหนทำให้มีจุดล้อมเหลวแตกต่างกันยังไงจดรูปไปนะอ่ะแล้วก็ลองเทียบดูคิดว่าระหว่างซิสกับทรานเนี่ยถ้าเทียบเมลติ้งพอยต์กันแล้วอันไหนสูงกว่าไหนต่ำกว่าได้ปะคำตอบก็คือ melting point ของทรานจะสูงกว่าซิสเนื่องจากอะไรเพราะว่าสังเกตว่าถ้าหากเป็นทรานเนี่ยมันก็จะเป็นสายตรงอย่างนี้ถูกไหม
ดังนั้นเวลามันแพ็คกันเนี่ยเวลามันอยู่ด้วยกันมันก็สามารถอัดแน่นกันได้อัดแน่นกันได้ง่ายกว่าโมเลกุลของมันก็เลยค่อนข้างจะมีจุดลำเนียงที่สูงกว่าแต่ถ้าเป็นซิสเนี่ยนะมันจะมีการโค้งงอปุ๊บ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 อย่างนี้พอมันโค้งงออย่างนี้ปุ๊บมันก็จะมีการผลักกันทำให้อยู่ด้วยกันไม่ค่อยได้มันก็เลยมีจุดลำเนียงที่ต่ำกว่านั่นเองได้ปะดังนั้นในข้อเนี้ยเฉลยแล้วก็ตอบข้อ3เพราะว่ามันเป็น cis unsaturated fatty acid แต่2กับ4เนี่ยมันเป็น trans saturated fatty acid ดังนั้นมันจึงมีจุดหลอมเหลวสูงกว่าเขาหามาอันที่ต่ำสุดก็เลยตอบข้อ3ไปนั่นเองเก็ตไหมนะได้เนาะไม่ยากมากนะเนี่ยการสอนโจทย์หรือสอนแบบฝึกหัดเนี่ยมันก็ดีตรงที่ทบทวนได้ว่าเผื่อพี่จะลืมสอนอะไรไปจะได้ตอบได้แล้วได้เห็นแนวโจทย์ได้ว่ามันออกจริงๆยังไงจะได้อ่านให้ถูกว่าควรจะอ่านตรงไหนอะไรยังไงเนาะก็ดีในระดับหนึ่งจะเสร็จยังทีนี้มาดูข้อที่23อีกคลิปเดียวอีกแค่กี่ข้อเนี่ยอีกแค่10ข้อเองชิวๆอ่ะลอกโจทย์ลอกโจทย์ข้อนี้ก็ถามง่ายๆอย่างเงี้ยข้อนี้เนี่ยเขาถามว่าล็อกจบเสร็จยังให้เวลาอีกนิดนึงเร็วๆจบข้อเนี้ยจริงๆมองแล้วตอบเลยก็ได้อะแต่ว่าก็ต้องจบอีกนิดนึงเนาะจะได้ผ่านหัวมาบ้างช่วงนี้มีแต่ข้อที่ค่อนข้างจะง่ายๆเนาะไม่ต้องมานั่งคิดวิเคราะห์อะไรให้ปวดหัวเจอเสร็จแล้วนะอ่ะทีนี้เขาถามว่าสารเคมีโครงสร้างทางรูปเป็นองค์ประกอบของสารชีวโมเลกุลชนิดใดอ่ะพี่ถามก่อนรูปที่เราเห็นเนี่ยมันคือรูปของอะไรเพิ่งสอนเมื่อกี้เนี่ยเมื่อสองสามข้อที่แล้วเป็นสารเคมีชนิดที่เราเรียกว่าฮะเรียกว่าอะมิโนแอซิดไงสอนตะกี้นี้เนี่ยก็มีหมู่คาร์บอกซิลมีหมู่อะมิโนแขนหนึ่งต่อกับอะไรก็ไม่รู้แขนหนึ่งเป็นไฮโดรเจนเราเรียกว่าอะมิโนแอซิดซึ่งอะมิโนแอซิดนี้จะเป็นพื้นฐานของสารชีวโมเลกุลที่เราเรียกว่าโปรตีนเราก็มาดูชอยว่าไหนเป็นโปรตีนบ้างเซลลูโลสเป็นสารชีวโมเลกุลประเภทอะไรเซลลูโลสเป็นสารชีวโมเลกุลพวกคาร์โบไฮเดรตถูกปะเซลลูโลสประกอบขึ้นมาจากกลูโคสที่เรียงต่อกันเป็นเส้นตรงแล้วก็มีพันธะไฮโดรเจนเชื่อมระหว่างกันบาไปทบทวนดูนะอะไมโลสล่ะอะไมโลสก็เกิดจากกลูโคสเหมือนกันแต่เป็นกลูโคสคนละชนิดกับเซลลูโลสแล้วก็ไม่มีการแตกแขนงเหมือนกับเซลลูโลสด้วยแต่ว่าจะมีการเชื่อมพันธะไฮโดรเจนระหว่างสายเป็นพวกคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันอะไมโลเพคตินก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันแต่ว่ามันจะต่างจากอะไมโลสตรงที่มันมีการแตกกิ่งต่างจากอะไมโลสกับเซลลูโลสตรงที่มันมีการแตกกิ่งมันจะพบอยู่ในอะไมโลสกับอะไมโลเพคติน2ตัวนี้จะพบอยู่ในแป้ง
แต่ทีเนี้ยเซลลูเลสเนี่ยมันเป็นเอนไซม์ใช้ย่อยสารที่มีชื่อว่าเซลลูโลสซึ่งมันก็เป็นโปรตีนนะดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบข้อ3ไปไม่ยากหรอกง่ายจะตายเราแค่จำให้ได้ว่าสารชนิดอะไรเป็นอะไรแล้วก็ดูว่าโมเลกุลมันเป็นยังไงคุณสมบัติยังไงแค่นี้ก็ตอบได้แล้วโจทย์ข้อนี้เสียเวลาลอกพี่ว่าเผลอๆเสียเวลาลอกใช้เวลานานกว่าใช้เวลาคิดอีกเนาะผ่านไหมผ่านนะอ่ะทีนี้มาดูข้อต่อไป